ดีครับผมโนเกียนะครับครับครับรับบทเป็นอันมอนครับผมครับผมครับตุนานะครับรับบทเป็นลาเต้ครับผมสวัสดีครับผมเป็นรับบทพีครับครับสวัสดีครับผมเซงรับบทเป็นธันวาครับสวัสดีค่ะพี่แนทค่ะรับบทผู้จัดรับบทเป็นผู้จัดผู้ผลิตค่ะเจี๊ยบค่ะรับบทเป็นแพลตฟอร์ม VTV ค่ะสำหรับโปรเจกต์น้องๆบอยส์นะคะที่มาที่ไปก็จริงๆนับว่าเป็นเรื่องแรกที่เราตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ในรูปแบบที่ไม่ได้มาจากบทประพันธ์นะคะก็คือในทีมงานเองเนี่ยเราก็มีการคุยว่าเราอยากลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีไอเดียว่าอยากทำคอนเทนต์ที่เหมือนแบบมีหนุ่มโสดมาอยู่บ้านเดียวกันคอนเซ็ปต์มันประมาณนี้ก่อนเริ่มแรกเราก็เลยชวนทางพี่แนทนะคะบ้านกองทัพมาคุยว่าเรามีไอเดียประมาณนี้แล้วเราอยากจะต่อยอดกันอย่างไรก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโปรเจกต์น้องๆบอยส์ในวันนี้สำหรับเรื่องนี้นะคะเรามองว่าจริงๆซีรีส์วายก็มีอยู่ในประเทศไทยมาแบบเกือบจะ10ปีแล้วนะแล้วก็ในหลายๆ product อะค่ะมันก็จะมีเรื่องของว่าเป็นนักเรียนบ้างนักศึกษาบ้างเราก็รู้สึกว่าเราอยากแหวกออกจากplot เดิมๆนะคะแล้วก็ในครั้งนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้มันมีความแบบทะลึ่งทะเลนของเด็กๆมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าจะมีความกลมกล่อมในเรื่องของความเป็นเด็กผู้ชายอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็ทำให้มีความแตกต่างของซีรีส์ก็จะเป็นจิ้นนิดๆแล้วก็จะเห็นความแบบกวนๆของแต่คาแรคเตอร์ของแต่บทตัวละครนะคะก็นักแสดงก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของ VTV นะคะที่เราได้มีโอกาสทำงานกับอย่างแรกเลยได้ทำงานกับ Headliner Thailand เป็นครั้งแรกในโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ได้น้องเบสมานะคะแล้วก็อีก3ท่านของศิลปินของ Headliner ไม่ว่าจะเป็นเซ้งเจ้านายแล้วก็โนเกียก็ต้องบอกเลยว่าการคัดเลือกนักแสดงก็ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ได้มาถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าใหม่อะค่ะแต่ว่าน้องๆเองก็มีความตั้งใจในการทำงานแล้วก็ลงเวิร์กช็อปเยอะนะคะแล้วก็แต่ละคนก็ศึกษาในเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็ตั้งใจที่จะนำเสนอออกมาอย่างเต็มที่บอกว่าจริงๆคอนเซ็ปต์ของน้องนักบอยเนี่ยสนุกมากมันเริ่มมาจากการที่แบบเราไปนั่งฟังเด็กๆเขาคุยกันในวงแล้วเราก็แบบโอ้โหเวลาหนุ่มๆเขาอยู่ด้วยกันมันแซ่บเนาะมันเขาคุยอะไรกันสนุกจังเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นไอเดียว่าแบบเฮ้ยถ้าเราทำซีรีส์ที่เป็นแก๊งหนุ่มโสดมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วมาแบบมีภารกิจเดียวกันในการทำเรื่องสนุกๆอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็ไม่เคยเห็นในวงการซีรีส์วายของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นแบบใหม่แบบสับจิ้นมีทุกรสค่ะต้องบอกว่าน้องนบอยมีทุกรสจิ้นก็มีแบบจิกหมอนเลยนะจิ้นก็มีแซ่บก็มีสนุกก็มาอย่างเงี้ยค่ะยากมากแบบกว่าจะได้แก๊งนี้มาเนี่ย คาดว่าน่าจะมาสักประมาณแบบ 3,000 คนน่ะกว่าจะได้แก๊งคือแบบนั่งดูกับทีมโปรดิวเซอร์ของทาง VTV อะค่ะแบบกี่วันก็ไม่รู้อะแบบโหวันนึงดูแบบดูเป็น100คนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะได้แบบทั้ง4คนมาที่มีความสามารถรูปหล่อเห็นไหมคะลูกๆแบบว่าหล่อทุกคนหน้าตาดีมีความสามารถตั้งใจอย่างเงี้ยก็จะได้แก๊งนี้มานะคะแต่ละคนเหมาะกับคาแรคเตอร์ที่เราเลือกยังไงบ้างคะเอาจริงๆไม่มีการจับหยัดเกิดขึ้นในที่นี้เลยคือถ้าใครไม่ใช่คาแรคเตอร์อ่ะก็คือไม่มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าจริงๆคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวค่ะค่อนข้างชัดแล้วเราต้องการคนที่นำเสนอpresent คาแรคเตอร์นี้ออกมาได้ดีนะคะก็4คนแตกต่างกันหมดเลยเดี๋ยวให้น้องๆเล่าว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงค่ะมาคาแรคเตอร์ยังไงคะครับผมรับบทพีคครับก็พีคก็จะเป็นหนุ่มโปรแกรมเมอร์ที่หนีปัญหาที่เป็นความสัมพันธ์มาครับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ประมาณนี้ครับผมไม่สปอยเยอะตอนเข้ามาแคสก็วิ่งหนีอย่างเดียวอันนี้ใช่ครับวิ่งเน้นหนีเน้นหนีครับผมตัวผมธันวาครับรับบทเป็นธันวาผมเซ็งรับบทเป็นธันวาครับก็เป็นหนุ่มเนี้ยครับที่เพิ่งเรียนจบมาแล้วกำลังมองหางานอยู่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยธันวามีความฝันอยากเป็นฟู้ดรีวิวเวอร์แต่ว่าด้วยความที่เงินมันไม่ดีขนาดนั้นเขาก็เลยต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ใช่ครับครับสำหรับลาเต้นะครับก็เป็นหนุ่มที่เฮย์บอยกวนๆนะครับเป็นหนุ่มที่เล่นกวนๆแล้วก็เป็นแบบหนุ่มมหาลัยที่ไปสายบ่อยๆเลยแต่ว่าต้องมาเรื่องจริงเหรอตัวละครใช่เลยก็ต้องหาบ้านเช่าที่แบบว่าอยู่ใกล้มหาลัยครับผมส่วนผมครับน้องเล็กสุดครับก็ซนครับหนีแม่มาเช่าบ้านครับเพราะว่าอยากมีชีวิตของตัวเองครับแล้วก็เป็นตัวแปรสำคัญนะครับที่ทำให้พี่ๆได้มาพิชิตค่าเช่ากันครับก่อนเป็นคนเรื่องแรกเป็นคนผ่านงานมาก่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวมีปัญญางานอย่างไ
ยากง่ายยังไงคะเอาจริงก็รู้สึกว่าความยากของทุกคนผมแบบคิดว่าคิดเหมือนกันก็คือเรื่องคอมเมดี้ครับเพราะว่าจังหวะของแบบคอมเมดี้หรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบมีจังหวะที่เป็นเฉพาะเจาะจงของมันแล้วก็ทุกคนให้กันบ้านกับมันเยอะแล้วก็รู้สึกว่าแอบไปดูมันนิดนึงแล้วก็รู้สึกเอ้ยน่ารักดีอะไรประมาณนี้ครับผมชอบเลยค่ะก็ขอฝากนะคะซีรีส์วายปรากฏการณ์แบบใหม่แบบสับนะคะก็อยากเชิญให้ทุกคนนะคะมาร่วมกันรับชมโปรเจกต์น้องน็อกบอยส์ของ VTV Original นะคะได้ที่ VTV Application ค่ะสามารถรับชมได้นะคะวันพฤหัสนี้30 พฤษภาคม 20:00 น.พร้อมกันทั่วโลกค่ะ